้วยถ้าทันถ้าไม่ทันก็ไว้พูดในโอกาสหน้านะคะการเขียนแสดงความรู้สึกมาทบทวนกันนิดนึงคุณครูยุภาเคยให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึกโดยการเขียนและการพูดมาแล้วใช่ไหมผ่านได้หรือยังได้แล้วค่ะอ่านค่ะเงยหน้าอ่านก่อนในชีวิตประจำวันนอกจากเราจะใช้ภาษาเพื่อสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวซึ่งกันและกันแล้วเรายังใช้ภาษาในการสื่อสารความรู้สึกและความคิดด้วยเขาบอกว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนอกจากเราจะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยหรือว่าให้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ภาษาเพื่อแสดงอะไรเราใช้ภาษาในการสื่อสารความรู้สึกหรือเพื่อแสดงความรู้สึกของเราไปสู่ผู้รับสารด้วยหรืออาจจะสื่อความคิดก็ได้นะคะความคิดเห็นต่างๆเนี่ยไปสู่ผู้รับสารด้วยนะคะผู้รับสารคือใครแล้วแต่ว่าเราจะใช้ทักษะอะไรในการสื่อสารใช่ไหมคะถ้าเราพูดล่ะผู้รับสารก็คือผู้อะไรผู้ฟังสารนั้นก็คือสิ่งที่เราหรือว่าเรื่องราวที่เราพูดออกไปนักเรียนเข้าใจไหมคะผู้ส่งสารก็คือผู้พูดผู้รับสารก็คือผู้ฟังสารก็คือสิ่งที่เราพูดออกไปหรือเรื่องราวที่เราพูดออกไปใช่ไหมคะอาจจะผ่านสื่อสื่อนั้นคืออะไรถ้าเราพูดผ่านโทรทัศน์สื่อก็คืออะไรคะโทรทัศน์ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเราเขียนล่ะผู้ส่งสารก็คือผู้ส่งสารจ้ะผู้เขียนสารนั้นก็คือข้อความที่เราเขียนหรือว่าเรื่องราวที่เราเขียนลงไปผู้รับสารก็คือผู้อ่านก็คือผู้อ่านนักเรียนเข้าใจหรือยังคะสื่อคืออะไรสื่อที่ผ่านสารคืออะไรถ้าเราเขียนใส่สมุดสื่อนั้นก็คือสมุดถ้าเขียนใส่กระดาษสื่อนั้นก็คือกระดาษถ้าใส่จดหมายสื่อนั้นก็คือจดหมายนั่นเองกระดาษจดหมายใช่ไหมคะอ้าวเข้าใจหรือยังเข้าใจนะคะผ่านไหมคะผ่านความรู้สึกหรือความคิดของแต่ละบุคคลอาจเหมือนหรือต่างกันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันก็ได้เขาบอกว่าความรู้สึกหรือว่าความคิดของแต่ละบุคคลเนี่ยเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันได้ไหมคะได้เหมือนกับที่ชนิการกับอภัยรัตน์เหมือนกันอาจจะต่างกันไหมอาจจะต่างกันก็ได้เช่นเพื่อนๆที่ตอบมาทุกคนเนี่ยต่างกันก็มีใช่ไหมคะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้มากกว่ากันได้ไหมตอบมากกว่ากันได้ไหมก็ได้น้อยกว่ากันได้ไหมก็ได้ใช่ไหมคะผ่านไหมเข้าใจไหมคะตรงนี้เข้าใจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มากระตุ้นความรู้สึกเช่นปัจจัยต่างๆที่มากระตุ้นความรู้สึกนักเรียนเคยศึกษาไปแล้วสัมผัสก็ได้ใช่ไหมคะอะไรบ้างที่มากระตุ้นความรู้สึกรักตัวอะไรคะปัจจัยต่างๆที่มากระตุ้นความรู้สึกมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นภูมิหลังหรือประสบการณ์เช่นใครมาพูดเรื่องพ่อแม่เนี่ยคนคนนั้นอาจจะทำไมคะพ่อแม่ไม่มีใช่ไหมพ่อแม่ไม่มีต้องพัดพรากจากพ่อแม่เป็นเด็กกำพร้าพอใครมาพูดถึงเรื่องพ่อแม่เกิดความรู้สึกทำไมทันทีเศร้าใจร้องไห้ใช่ไหมคะกระตุ้นหรือยังกระตุ้นความรู้สึกหรือยังกระตุ้นความรู้สึกแล้วนะคะหรือประสบการณ์
ประสบการณ์ก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะผ่านไปแล้วหรือกำลังทำไมกำลังเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมผ่านไหมคะข้อนี้ผ่านเช่นอะไรถูกงูกัดประสบการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจงูกัดเคยถูกงูกัดคุณครูเนี่ยเคยถูกงูกัดหลังเท้าเลยแล้วกัดเหมือนกับอะไรเหมือนกับสุนัข กัดเนี่ยไม่ยอมปล่อยแต่เป็นบังเอิญเป็นงูไม่มีพิษเขี้ยวเนี่ยจมฝังอยู่ในกัดติดหนังเท้าเลยสลัดเท่าไหร่ก็ยังไม่หลุดต้องมีคนมาดึงออกไปคุณครูก็กลัวมากเลยกลัวมากเกิดความรู้สึกกลัวมากคราวนี้เห็นงูที่ไหนทำไมเลยโอ้โหวิดวายเลยโดดหนีก่อนเพื่อนนี่ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเห็นงูที่ไหนก็กลัวไปหมดสุนัข ก็ถูกกัดข้อมือ2ตัวเลยรุมเลยไปบ้านคุณย่าคุณอาบอกว่ามาเฮ้อหมาไม่กัดหรอกพอเข้าไปแค่นั้นแหละจ้องแล้ววิ่งเลยลุมเลย2ตัวถ้าคุณย่ามาไม่ทันนี่แย่เลยพันบางแก้วด้วยนี่คือประสบการณ์ใช่ไหมคะตอนนี้พอเห็นสุนัขที่ไหนคุณครูทำไมเลยใครบอกว่าเข้ามาเฮ้อหมาไม่กัดหรอกเอาบอกอย่าไว้อะไรอย่าไว้ใจสุนัขอย่าไว้ใจหมาใช่ไหมถ้ายิ่งนิ่งๆเนี่ยนิ่งแต่จ้องไว้นิ่งแต่จ้องไว้ยิ่งทำไมน่ากลัวนิ่งแต่จ้องถ้าเขาเดินไปที่อื่นเนี่ยคงไม่น่ากลัวนี่นิ่งแล้วจ้องใช่ไหมตาจ้องตาหนีก่อนนี่คือประสบการณ์ทำให้เกิดความรู้สึกนะคะอะไรอีกวัตถุหรือสถานที่เช่นนั่งเรือไปเคยจมน้ำใช่ไหมพอเห็นที่นี่แล้วก็เกิดทำไมวัตถุสถานที่หรือว่ามันมองเวงอุ้ยผ่านป่าช้า กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมคะกลัวหรือวัตถุบางอย่างเนี่ยเราไม่ถูกโลกเลยพอเราเห็นเราก็เกิดความรู้สึกกลัวหรือเกิดความรู้สึกอื่นๆนะคะผ่านป่าช้าเกิดความรู้สึกยังไงวังเวงแล้วก็กลัวนะคะนี่ก็คือวัตถุหรือสถานที่ที่กระตุ้นความรู้สึกของเรานะคะผ่านไหมผ่านสถานการณ์เช่นยกตัวอย่างอีกทางเรือบ้านเราทำไมคะติดทะเลใช่ไหมนั่งเรือวันนี้คุณครูจะพาไปเที่ยวภูเก็ตนั่งเรือเรือเกิดอะไรจะล่มใช่ไหมกลัวไหมกลัวสถานการณ์หรือคุณครูให้ออกไปพูดในห้องประชุมมีน้องๆ นั่งกันมากมายพี่ๆก็นั่งกันมากมายคุณครูก็มาเต็มเลยนักเรียนไม่เคยพูดเลยรู้สึกยังไงไม่กล้าตื่นเต้นใช่ไหมคะเกิดความรู้สึกไม่กล้าตื่นเต้นพูดอะไรก็พูดไม่ถูกตั้งใจว่าจะพูดแบบนี้ก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่ตั้งใจจะพูดก็ลืมหมดเลยพูดไม่ได้นี่ก็คือสถานการณ์นะคะคิดว่าจะมีคนมาน้อยกลับมีคนมาอุ้ยมากมายเลยตื่นเต้นไปกันใหญ่นะคะนี่คือสถานการณ์หมดหรือยังยังคุณครูยกตัวอย่างมาอีกข้อหนึ่งพอความคิดเห็นบางประการนะคะความคิดเห็นบางประการเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกไหมทำให้เกิดความรู้สึกเช่นเราเคยเข้าใจเรื่องหนึ่งตามความคิดของเราเนี่ยพอเพื่อนมาพูดคนนั้นก็พูดอีกอย่างหนึ่งคนนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนใช่ไหมคะทำให้เราเกิดความรู้สึกสับสนนี่ก็คือสิ่งที่มากระตุ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกนะคะผ่านไหมผ่านเอาอ่านต่อทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจคือเกิดความรู้สึกและอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจที่ครูยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกสะเทือนใจนั่นก็คือเกิดความรู้สึกและอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจเศร้าใจขบขันรังเกียจหวาดกลัวโกรธหรือว่าเครียดแค้นเป็นต้นแสดงว่ามีหลายอารมณ์ไหมหลายความรู้สึกไหมยกตัวอย่างเป็นบางส่วน